ป็นงานศิลปะที่แฝงไปด้วยเทคโนโลยีหรือความที่มันเป็นไร้ข้อจำกัดนะมันทำให้ไอเดียหรือครีเอทีฟเนี่ยมันมากขึ้นความหลากหลายก็เยอะขึ้นความน่าสนใจก็มากขึ้นด้วยครับมันเป็นการใช้งานที่แบบเป็นไปตามไอเดียหรือตามคอนเซ็ปต์แนวคิดเราไปเลยองค์ประกอบของงานออกแบบเนี่ยมันมีรายละเอียดมากรายละเอียดเล็กๆน้อยๆเนี่ยในวัสดุปกติทำไม่ได้แต่สิ่งนี้มันก็ทำได้เช่นเคิร์ฟโค้งเส้นโค้งบนต่างๆเนี่ยถ้าตัวนี้ทำได้ดีนะฮะมันก็อาจจะตอบโจทย์ตรงนั้นได้มันเป็นนวัตกรรมอันใหม่ของการก่อสร้างอะค่ะมันก็เป็นสิ่งที่แปลกใหม่เนาะซึ่งเราสามารถเอาไปต่อยอดกับการออกแบบอาคารหรือว่าการทำให้คาแรคเตอร์ของอาคารเนี่ยดูเด็ดดูน่าสนใจแตกต่างจากปกติคือจริงๆมองว่ามันเป็นในเรื่องของการดูดกรองหรือว่าเรื่องของการฟรีดอมสไตล์แบบว่าอิสระมันสามารถที่จะแอพพลายได้กับทุกอิเลเมนต์ของอาคารนะคะไม่ใช่อยู่แค่ในกรองคืออันนี้มันก็สามารถนำไปเป็นองค์ประกอบของอาคารที่น่าสนใจได้อีกตัวหนึ่งได้ค่ะก็สร้างอินสปิเรชันให้กับสถาปนิกเหมือนกันค่ะตามเทรนด์ตามกระแสการออกแบบสมัยนี้นะครับเพราะสมัยก่อนมันต้องเขียนแบบต้องเป็นเส้นตรงอ่ะทีนี้คอมพิวเตอร์มันทำได้เพราะงั้นทุกนี้เรื่องเส้นตรงมันเปลี่ยนไปละมันก็กลายเป็นรูปทรงอย่างนี้เพราะงั้นอันนี้เป็นกระแสที่มาพร้อมกับเทคโนโลยีเทคโนโลยีนี้มันไปแล้วเหลือแต่ว่าวัสดุก่อสร้างจะต้องผลิตทุกวันนี้ผลิตพูดง่ายๆคัดก่ออิฐเนี่ยอิฐทุกก้อนเท่ากันหมดจากโรงงานแต่ถ้าจะทำงานอย่างนี้ซึ่งต่างประเทศไปแล้วนะอิฐก็ทุกก้อนไม่เท่ากันอนาคตของสถาปัตยกรรมเนี่ยจะเป็นอย่างนี้เป็นเพราะว่าเรามีเครื่องคอมพิวเตอร์เครื่องละไม้